พราะขาดความมั่นใจใส่จิตใจไม่อยู่กับธรรมกับวินัยพอให้มีความหนักแน่นจิตให้เกิดความสนใจจดจ่อแต่รู้พอเป็นพิธีไปนะแต่เราไม่ได้ยกโทษเราพูดตามความจริงเราได้ยินด้วยหูของเราเรานั่งฟังปฏิโมกข์อยู่ด้วยทำไมเราจะไม่รู้ก็เราสวดปฏิโมกข์ได้ด้วยนี่ไม่ใช่สวดไม่ได้สวดดีไม่ดีมันก็ต้องรู้นี่มีมหาปริญญาทั้งนั้นสวดไม่ได้สวดไปมันเป็นท่ามันไม่สมเป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพเพราะแต่ความเร็วเขาว่าเร็วเหมือนนกขุนทองไม่ได้สับได้แสงไม่สับถูกข้าวรับฝันว่าคนตาใหญ่ตรงนี้ผมเกี่ยวข้องอยู่หลายวัดในกรุงเทพถ้าวันไหนก็ต้องไปฟังปฏิโมกข์วัดนั้นวัดนั้นเพราะว่าเทศสวดดีเทศฟรีสวดดีวัดบวรบวรนี่เป็นรองไปรองอยู่มากเราพูดถึงวัดใหญ่ๆแล้วก็อยู่ที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้นมันดูอดหน้าที่ไม่สังเกตมันหากสังเกตอยู่นั่นแหละความรู้สึกของตัวมันทอดสังเกตสังเกตหาเหตุหาผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมนั่นเองไม่ใช่สังเกตเพื่อจะยึดโทษความมองใครๆในแง่ละแง่ร้ายอย่างนั้นเราไม่มีมองเพื่อหาความสัตย์ความจริงตรงกับความจริงเช่นการสวดปฏิโมกข์ถ้าเป็นความจริงก็อาเป็นอาอาเป็นอาอีเป็นอีอีเป็นอีครุระหุหนักเบาอักษรนั้นอักษรนั้นเพราะว่าตัวนั้นออกมาจากฐานก่อนใดฐานก่อนมันออกมาจากที่ไหนบ้างตัวมหาวิทยาลัยรู้ได้ดีเพราะอันนี้เป็นหลักของบาลีที่จะสอบเป็นปริญญาด้วยต้องรู้สุขินธนิษฐ์โคสะโคสะครุระหุทีฆะระสะต้องมหาวิทยาลัยรู้ดีดังนั้นเมื่อผ่านประโยคนี้ไปแล้วน่าจะไม่ฝึกกับใครก็รู้พักครูสอนลักษณะฐานความตั้งแต่เย็นมาดีแล้วนอกจากไม่สนใจท่านเองมันก็มีเท่านั้นเราไม่รู้พูดไม่ได้ต้องเป็นมหาปริญญาไม่รู้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ของนั่นเลยเพราะนี้เป็นหลักสูตรของความเป็นมหาปริญญาเป็นหลักสูตรฝ่ายบาลีก่อนจะไปแปลธรรมบทต้องผ่านบาลีเหล่านี้ซะก่อนสันติสมาธิเหล่านี้ต้องคล่องตัวศัพท์ไหนเป็นสันติศัพท์ไหนเป็นสมาธิเป็นตัดทิศอาขยะนามกิมันรู้หมดดีไม่ดียังรู้ไปจนมาถึงธาตุวิพัฒน์ตัดใจจะมาว่าอะไรกันเจ็บฐานก่อนที่เรียนเพื่อสวดปฏิโมกข์เท่านั้นนี่เราจริงไม่ประสงค์หมู่เพื่อนที่มาด้วยสวดปฏิโมกข์เป็นธรรมกิจสงอย่างเต็มที่สังฆกรรมประเภทหนึ่งกิจสงฆ์ทั้งหมดที่จะเป็นความเรียบร้อยลงได้ในสังฆกรรมประเภทนี้ต้องผู้สวดเป็นสำคัญสวดปฏิโมกข์สวดไม่ถูกก็ไม่สมบูรณ์นะสงฆ์ไม่วางใจให้ผู้นั้นทำหน้าที่เพื่อสงฆ์ทั้งวัดจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถูกต้องนี่นี่เองต้องเตือนเสมอก่อนที่ใครจะสวดต้องได้ฝึกซ้อมให้เป็นที่แน่ใจก่อนในระยะอันหนึ่งแหละการสวดนี้ถึงจะไม่เร็วก็ไม่รวดเร็วอะไรก็ตามเราไม่ถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าการสวดให้ถูกต้องตามมรรคฐานก่อน
จำได้แม่นยำสวดได้ถูกต้องในเบื้องต้นนะจะสวดช้าไปบ้างแต่เมื่อความเคยชินแล้วมันก็รวดเร็วไปเองเร็วไม่ใช่เร็วแบบไม่ได้ท่อได้ความเนี่ยตกบทตกตามบทตามบาตรนั่นที่ไหนที่มีรักษามากๆมันก็เร็วที่มีทีฆะมากๆมันก็ช้าไปเองตามจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั้นเสียงยาวเคยชินแล้วเป็นไปเองความเร็วก็เร็วไปเองเร็วไปตามหลักแห่งความถูกต้องนะจะเร็วเมื่อเร็วไปด้วยสักแต่ว่าอย่างนั้นไม่นับเข้าในกฎเกณฑ์นี้ฝึกมนต์ฝึกอะไรก็ตามดูจุดไหนดูให้ถูกต้องแม่นยำอย่าให้คลาดเคลื่อนอย่าถือว่าไม่สำคัญศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งปรมัตถ์สำคัญหมดสูตรต่างๆออกมาจากจำพวกไหนพวกพระสูตรหรือพระวินัยหรือพระปรมัตถ์ก็ให้ถูกต้องตามนั้นทำมากง่ายไม่ดีศาสนาออกมาจากท่านผู้มีความเพียรมากท่านผู้มีความอดทนมากท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดมากท่านผู้มีความสามารถมากทุกสิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วออกมาจากพระพุทธเจ้าจึงเป็นพร้อมศาสดาของโลกเพราะฉะนั้นศาสนธรรมที่ประกาศออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นยักควรแก่การเคารพนับถือและปฏิบัติตามทุกแง่ทุกมุมไปไม่มีแง่ใดไม่สำคัญเพราะเป็นแง่ที่จะทำให้คนดีทั้งนั้นเป็นแง่ที่จะระงับดับพิษภัยภายในจิตใจซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมาให้ค่อยหมดไปหมดไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสถานที่หรือสิ่งที่สกปรกโรคภูมิหลังมันปราศจากสิ่งสกปรกนั้นกลายเป็นของสะอาดสถานที่สะอาดขึ้นมาจิตใจของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่หรือวัตถุอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่การไหนๆจนเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรด้วยและคลุกคล้ากับสิ่งใดด้วยและการคลุกคล้านั้นคลุกคล้ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นสิ่งที่ฝังจมเหมือนลูกศรก็เรียกว่าฝังจนจมมิดศพสิ่งสกปรกนั่นฝังจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้โดยธรรมดาสามัญที่จะค้นคว้าพิจารณาให้ทราบแต่จะทราบได้ทางเดียวคือหลักจิตตภาวนาดังพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความจริงและชะล้างสิ่งที่สกปรกสมองทั้งหลายอยู่ภายในพระทัยออกได้ด้วยธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดศาสนาปรากฏออกมาให้โลกได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเพราะการค้นคว้าหรือภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาของพระพุทธเจ้า
ลองลำดับมาก็ดำเนินแบบเดียวกันแม้พระองค์เองเป็นผู้ประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ประกาศธรรมแก่สาวกมีเป็นตวัคคีเป็นต้นก็ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติและการปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกก็ปรุงลังทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนามแก่สาวกในขณะที่บรรดาสาวกที่ฟังก็ฟังเพื่อรู้จริงเห็นจริงฟังด้วยความใคร่ครวญพึงพิจารณาเพราะเป็นผู้มีภูมิสูงอยู่แล้วพวกอุคติตันยูเช่นพวกปิญจวัคคีเป็นพวกอุคติตันยูที่พร้อมแล้วที่รู้ซึ่งทำทั้งหลายอย่างรวดเร็วด้วยสติปัญญาที่ใคร่ควรไปตามในขณะนั้นเนื่องจากความสงบทางด้านจิตใจนี้ท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถจนถึงกับบางรายอาจคิดว่าตนนี้ได้ถึงขั้นสัพพุทธิเศษแล้วก็ได้มีเพราะความสงบเยือกเย็นของใจไม่มีเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่อย่างใดและโลกภายนอกก็ไม่เข้ามาประสับประสานเป็นจิตที่มีความสงบแนบแน่นเป็นแต่เพียงว่ากิเลสส่วนละเอียดที่สังจมอยู่ภายในนั้นท่านเหล่านี้ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังในอริยสัจ4ซึ่งประกาศในวงแห่งธรรมจักรท่านเหล่านี้จึงได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือรู้ตามความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งที่มีอยู่กับตัวเองและทั่วๆไปดังพระอัญญาโคนธัญญะท่านอุทาหนึ่งขึ้นมาในขณะนั้นเพราะการถึงความจริงในขั้นเริ่มแรกว่ายังจินจิสมุทัยธรรมสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังจินได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นสิ่งที่ซึ้งถึงใจพระอัญญาโคนธัญญะในขณะที่แสดงธรรมจักรปวัตนสูตรจบลงพระองค์ก็เลยลงเปล่งอุทานขึ้นว่าอัญญาสิวัตโธโกนันโนอัญญาสิวัตโธโกนันโนพระอัญญาโกนัญญะได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกนัญญะได้รู้แล้วหนอได้ปรตเวนามังโหสิโหสินามอันนั้นจึงได้เป็นนามพระอัญญาโกณัญญะสืบต่อมามีต้องอาศัยทั้งการฟังซึ่งก็เป็นการเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวด้วยทั้งการปฏิบัติโดยลำพังตนเองด้วยเพราะพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติดำเนินเต็มพระสติกำลังความสามารถขนาดขั้นสลบสลายด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในเยียวยธรรมทั้งหลายเมื่อนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็ต้องสอนโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรมีภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีที่ได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมที่เรียกว่าบรรลุธรรมท่านบรรลุด้วยภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บรรลุด้วยภาคศึกษาเราเรียนธรรมดาเหมือนอย่างที่โลกโลกเรียนกันทั้งธรรมะและวิชาภายนอกวิชาของโลกไม่เลยเป็นอย่างนั้น
ฟังก็ฟังเป็นภาคปฏิบัติไตรตรองตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์สอนแล้วอย่างใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏเป็นที่พึงใจขึ้นมาโดยลำดับลำดับในเบื้องต้นได้กล่าวถึงจิตที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่ไม่ได้ชำระล้างออกเลยจิตทั้งดวงจึงมองเห็นตั้งแต่ความสกปรกมืดดำไปหมดจนไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะมีแต่สิ่งที่หุ้มห่อปิดบังความจริงคือจิตนั้นได้อย่างมิดชิดจนไม่สามารถมองเห็นได้โดยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนการชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งเต็มอยู่ภายในจิตใจนั้นไปโดยลำดับตั้งแต่ภาคศีลขึ้นไปสมาธิสมาธิเป็นสำคัญหรือสมาธินี้เข้าถึงตัวจิตออกจากนั้นก็เข้าถึงขั้นปัญญาสมาธินี่เป็นอุบายวิธีตะล่อมจิตหรือตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมยังลดอะไรฮะเมื่อที่เข้าสู่จุดรวมไม่สร้างไปทุกแห่งทุกผลตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วกิเลสก็ไม่กวนกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นปัญญาก็ชำระล้างโดยลำดับพิจารณาแง่ต่างๆแห่งความติดข้องของใจใจหนักไปในอารมณ์ใดหนักไปในรูปรูปประเภทใดรูปหญิงหรือรูปชายหรือรูปพัสดุต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเต็มอยู่ในโลกนี้จิตมีความหนักแน่นติดพันในรูปใดมากกว่ากันนั่นแหละปัญญาจะพิจารณาหรือจับสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยทางสติปัญญาเช่นติดรูปเห็นว่ารูปสวยรูปงามจนถึงกับมายั่วยวนกิเลสซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ให้ฟุ้งตัวขึ้นมากลายเป็นความรักความกำหนัดยินดีและทำใจให้ขุ่นมัวด้วยให้วุ่นวายสายแสจนตั้งตัวไม่ติดหรือตั้งตัวไม่ได้บ้างเนื่องจากอำนาจแห่งสิ่งภายนอกกับความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจก่อตัวทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าแล้วมารวมอยู่ที่จิตใจกลายเป็นความกังวลกระวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงรูปนั้นว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องปฏิปทันแต่ก่อนที่ยังไม่เห็นก็ยังไม่รักไม่ชอบใจขณะเห็นแล้วหลังจากการได้พบได้เห็นแล้วเข้ามามีตั้งแต่ความวุ่นวายสายโกรธอารมณ์อันนั้นมาติดอยู่กับจิตกับใจตลอดเวลาเป็นเพราะเหตุไรนั่นอุบายวิธีการพิจารณานั้นนั้นนำรูปนั้นกำหนดรูปนั้นมาแยกแยะดูให้เห็นสิ่งที่น่าปิดน่าคล้องสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจนั้นมันมีอยู่ที่ไหนกันแน่ที่แรกจิตจะเหนาเอาหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวนี่ดูให้เห็นตั้งแต่ผิวหนังขึ้นเอาไปตั้งแต่ผมลงไปโดยลำดับถึงผิวหนังเข้าไปหนังภายในเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาเข้าไปจนตลอดทั่วถึงด้วยปัญญาหลายตลบทบทวนกำหนดให้แตกลงไปหรือกำหนดให้ต
พองตัวขึ้นในขณะที่ตายแล้วแม้แต่ไม่ตายก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลอยู่แล้วความที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมจึงมาหลอกลวงจิตให้หลงสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของสวยของงามแล้วให้เกิดความชอบใจกำหนัดยินดีนี่คือสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแก้ไปตามสภาพแห่งความจอมปลอมมันนิยมอย่างไรก็แก้ความนิยมของกิเลสนั้นให้มันตกไปเห็นว่าไม่ว่างามมันงามที่ไหนค้นหานี่คือความจริงคำว่างามไม่ใช่ความจริงคำว่าสวยไม่ใช่ความจริงคำว่าน่ารักใคร่ชอบใจไม่น่าติดพันไม่ใช่ความจริงเป็นความจอมปลอมของกลมายาที่เด็ดต่างหากชวนทำนะก็คือความจริงแล้วกำหนดแก้กันได้ในขณะนั้นทันทีว่ามันสวยมันงามที่ไหนมีผิวหนังบางๆเท่านั้นฉาบทาไว้ในบุคคลคนหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยไอ้ที่หลอกตาคนโง่พวกเราโง่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปตามที่เหลี่ยมตัวหลอกลวงแล้วพิจารณาเข้าไปในเข้าไปลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเต็มไปด้วยความปฏิคูณโสโครกทั้งนั้นนี่คือความจริงอันที่กิเลสที่มันเสกสรรว่าสวยงามนั้นตรงไหนมันไม่มีมันหลอกนี่ให้ดูอย่างนี้เกี่ยวกับปัญญาเราเคยเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วแล้วได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบคั้นจิตใจกิเลสมันหลายประเภทกิเลสที่สำคัญหลอกให้สำคัญว่าสวยว่างามคมหลอกให้มีความรักใคร่ยินดีข้อข้อมีหลอกให้เกิดเป็นอารมณ์สำคัญมั่นหมายจนกลายเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นไฟราคะตัณหาสุมอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาก็มีนี่แหละมีได้หลายประเภทหลอกได้หลายประเภททั้งเหตุทั้งผลเป็นความรุ่มร้อนทั้งนั้นเป็นความจอมปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้เข้าไปแก้กันว่าความสวยงามสวยงามที่ตรงไหนดูให้ดีดูให้ดูตามความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมอย่าดูให้ปีนเกลียวกับความจริงจะเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นข้าศึกต่อเราด้วยแยกแยะดูหมดตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปดูให้ตลอดทั่วถึงทั้งภายในภายนอกหลายตลกทบทวนด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกละเอียดดูแล้วดูเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าค้นแล้วค้นเล่าดูที่ไหนไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกอยู่ภายในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทุกอวัยวะทุกชิ้นทุกอันหาความสวยงามหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ลมแต่แรงที่มาหลอกเฉยๆความจริงแท้ๆมันไม่มีนี่ยังไม่ตายก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นขั้นกำหนดเวลามันตายลงไปเป็นยังไงหรือเท่าแก่ชราลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดถึงขั้นตายเอาตายแล้วเป็นยังไงถึงขั้นหนุ่มๆสาวๆก็เถอะตายลงไปแล้วมันเป็นของเน่าของเหม็นยิ่งเพิ่มความปฏิกูลมากขึ้นไม่มีความปฏิกูลใดเท่าคนตายแล้วที่กำลังเน่าผอมตัวและแตกกระจัดกระจายให้เห็นอยู่ในขณะนั้นเลยนี่เป็นของปฏิกูลเต็มส่วนนี่คือเป็นธรรมเต็มส่วนสำหรับแก้เรื่องความสวยงามได้เต็มเม็ดเต็ม 100% พิจารณาให้เห็นอย่างนั้นตามหลักของปัญญาซึ่งเป็นธรรมมาวุฒิเครื่องฟาดฟันทำแดดความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายอันเป็นคนมายาลึกเป็นเรื่องของกิเลสให้เห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วทำไมจิตจะไม่ถอนตัวออกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันเป็นเครื่องหลอกลวงนั้นล่ะต้องทนไม่ได้แน่นอนถอนตัวออกมามีอุบายปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องเสียงก็เป็นลมปากเพราะนั้นเสียงดีเสียงชั่ว
านหูเราทราบว่าเราไม่ไปตั้งความสำคัญมั่นหมายในเสียงนั้นเสียงนั้นก็ผิดอะไรกับลมที่โชยมาโชยไปผ่านหูเราเท่านั้นเขาตำหนิเราว่าไม่ดีหรือเขาชมว่าดีหรือได้ยินเสียงเพลงเพราะๆก็เพราะความหมายของใจไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนั้นว่าถ้าไปตามแล้วก็ทำให้เคลื่อนเคลิ้มหลงไหลไปตามนี่เป็นเพลงของกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากใจโดยอาศัยเสียงเพลงเป็นต้นนั้นเป็นสาเหตุใจก็วาดภาพแล้วเคลือบเคลิ้มไปตามนี่ก็คือความลุ่มหลงเป็นกลมายาของกิเลสทั้งสิ้นแล้วความจริงแล้วก็คือลมเหมือนลมพัดใบไม้ธรรมดานี่เองถ้าเรามันไปตั้งความสำคัญมั่นหมายเป็นเครื่องหลอกตนขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมันก็ดับไปแต่การพิจารณารูปนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆไปโดยสิ้นเชิงขอแต่ให้เป็นที่ถนัดใจเหมาะกับจริตนิสัยจิตใจดุจดื่มควรจะพิจารณาอาการใดหรือสิ่งใดในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นเราพิจารณานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดไปทั่วถึงไปหมดในบรรดาสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราดวงเดียวนี้และนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเป็นข้อเทียบเคียงกันกับสิ่งภายนอกมีรูปเป็นต้นนั่นรูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างไรรูปนี้ก็เหมือนกันนั้น 100% ไม่มีสิ่งใดผิดไปเลยทุกอาการทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าข้างในข้างนอกเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเหมือนกันกับภายนอกที่เราพิจารณาผ่านไปแล้วนานเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนถ้าเป็นกระเบียดกับทุกกระเบียดทุกอนุกระเบียดไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยพอจะให้เกิดความสงสัยยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนเป็นเรื่องของการสร้างฐานให้กิเลสมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วทับจิตใจของเราให้รับความทุกข์ไม่มีประมาณนี่คือด้านปัญญาการพิจารณาดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนี้นี่แหละคืออุบายของปัญญาการพิจารณาชะล้างจิตใจที่มันเกี่ยวข้องพัวพันที่ตรงไหนตัดออกมาด้วยการพิจารณาทวนกระแสของกิเลสกิเลสมันไปตามกระแสของมันเราทวนกระแสของกิเลสการไปตามกระแสของกิเลสนั้นเป็นเรื่องหลอกเราทั้งหมดการทวนกระแสของกิเลสแก้กิเลสแก้เผ็ดร้อนซึ่งกันและกันถ้าเราจะพูดแยกมาอย่างนี้ก็ได้เป็นธรรมพิจารณาอย่างนั้นนี่คือปัญญาเมื่อได้พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตามโอกาสที่ควรพิจารณาและตามโอกาสที่ควรหยุดพักเพื่อความสงบใจในทางสมาธิอยู่โดยลำดับลำดับแล้วสมาธิก็มีฐานอันดีคือความสงบเย็นใจเพราะอำนาจแห่งความสงบของใจนี้ด้วยเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นผู้หวานล้อมพิจารณาที่คลายทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจหายสงสัยแล้วไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นนั้นพอให้เกิดอารมณ์ด้วยจิตใจก็มีความสงบด้วยมีความองอาจกล้าหาญมีความสง่าผ่าเผยเพราะอำนาจของปัญญาเข้าสนับสนุนด้วยแล้วพิจารณาไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ลดละถือนี้เป็นงานอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่าไปคาดไปคะเนไปเดาเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ในสมัยนั้นในสมัยนี้อยู่ในครั้งโน้นครั้งนี้สถานที่ที่โน้นที่นี่ดังตั้งพุทธกาลท่านบรรลุอยู่ในป่านั้นเขานั้นท่านดำเนินอย่างไรท่านดำเนินดังที่อธิบายมาแล้วดังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานสอนไว้แล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงพอที่จะทำลายกิเลสไม่ได้เป็นหลักธรรมที่สามารถกำจัดกิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้สิ้นไปจากใจได้ทุก
บททุกบาทแห่งธรรมทั้งหลายสรุปความลงแล้วมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนี่แหละคือธรรมที่ทันสมัยธรรมที่เหมาะสมต่อการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่เหนือจากธรรมนี้ไปได้เลยกิเลสจะจิบหายวายปวงไปหมดจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมที่เหมาะสมนี้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้และไม่มีกิเลสตัวใดจะนอกเหนือจากมีอำนาจนอกเหนือไปกว่าธรรมคือมัชฌิมานี้ครั้งพุทธกาลท่านก็แก้กิเลสด้วยมัชฌิมาธรรมนี้ไม่ว่าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระสาวกกิเลสก็มีประเภทเดียวกันราคะตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงมีเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันอยู่ที่ใจอันเดียวกันการพิจารณาก็ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยธรรมาวุธมีปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องฟาดฟันหันแหลกกันลงไปเหมือนกับครั้งพุทธกาลกิเลสก็ย่อมหลุดลอยไปเช่นเดียวกับครั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่ากิเลสจะหลุดลอยไปเพราะสถานที่การเวลาใดจะหลุดลอยไปจากสถานที่ก็หมายถึงใจดวงนี้เวลาก็หมายถึงขณะที่มันสติปัญญาเต็มภูมิแล้วมันก็ตัดขาดจากกันได้ที่จิตใจเอาจริงเอาจังนักบวชเป็นผู้ที่อดทนดังที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเป็นเจ้าของศาสนาความสามารถก็คือพระพุทธเจ้านะนี่ย่นลงมาหาพวกหาบรรดาสงฆ์สาวกและมาถึงพวกเราความสามารถพระพุทธเจ้ามอบให้ใครมอบให้พวกเราความเพียรมอบให้ใครมอบให้พวกเราวิริยะฉันทะความพอใจพอใจอะไรเราพอใจกับมรรคผลนิพพานเราก็ต้องพอใจในความเพียรของเราฉันทะคือความพอใจในงานที่จะดำเนินตนให้ถึงความพ้นทุกข์ตามที่เราได้มุ่งมั่นเอาไว้วิริยะก็เพียรนำหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้มีฉันทะวิริยะจิตตะความฝักใฝ่ใยดีกับงานของตนคืองานภาวนาไม่ลดละปล่อยวางไม่ว่าการสถานที่อิริยาบถใดให้กลมกลืนไปกับอิทธิบาททั้งสี่นี้คือฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาวิมังสาความหมายถึงองค์ปัญญาล้วนๆแล้วมีความเกี่ยวพันกันกับธรรมสี่บทนี้เสมอชื่อว่าเป็นผู้กล้าเข้าสู่สงครามอันจะมีชัยชนะในวันเวลาหนึ่งแน่นอนและจะชนะไปเรื่อยๆลูกศิษย์ตถาคตคือผู้นักบวชผู้ปฏิบัติไม่มีความเพียรใครจะมีได้ในโลกมันมีความอดความทนใครจะมีได้ในโลกศาสนาเป็นแก่นเป็นหลักใจของโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาโดยหน้าที่และความมุ่งมั่นของเราอยู่แล้วทำไมจะอบรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นที่ใจของตนเฟ้นตนให้มีกำลังความสามารถในทางที่ดีโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเกิดไม่ได้มีเหรือเราต้องจริงต้องจังกับเราก็เหมือนกับว่ากับกิเลสนั่นเองสู้ต้องสู้กันจริงๆอย่าทำเล่นๆหลอกๆอีกเลยไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าผู้พ้นทุกข์ไม่ใช่ทางของสาวกที่ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยความหลอกๆเนี่ยขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอมักง่ายสะเพร่านะต้องเป็นคนจริงจังทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในทำอันใดให้มีความรู้สึกเจาะจงอยู่กับกิจการงานนั้นๆเป็นความจริงใจของผู้ปฏิบัติเวลาก้าวเข้าสู่ความเพียรทางด้านจิตใจโดยเฉพาะจิตจะมีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปเป็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับจิตภายนอกเพราะเราเคยฝึกหัดของเราอย่างนั้นอยู่แล้วทำกันอย่างนี้นักปฏิบัติถ้าอยากเห็นมรรคผลนิพพานจะไม่มีขึ้นที่ใดนอกเหนือไปจากใจดวงที่ถูกกิเลส
รุมล้อมอยู่เวลานี้ถึงเราได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ทุกเวลาจนกระทั่งกำจัดกิเลสทุกประเภทให้หมดไปจากใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องถามหานิพพานที่ไหนนั่นเป็นชื่อของนิพพานคำว่ากิเลสก็เป็นชื่อของสิ่งมัวหมองสิ่งมืดตื้อที่มีอยู่ภายในจิตใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบขอบคิดเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสซึ่งมันก็แหลมคมไม่น้อยแต่อย่างไรก็ไม่พ้นอำนาจของธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสัมผัสไปได้มีความหนักแน่นต่อการประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตัวให้ถือหลักปัจจุบันนักธรรมปัจจุบันนักจิตอยู่เสมออย่าไปคาดไปเดาอดีตอนาคตสถานที่นั้นที่นี่เป็นแหล่งแห่งกิเลสจะดับจะสูญเป็นแหล่งแห่งที่จะรับมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยกิเลสมันไม่เห็นมันคาดคะเนที่ไหนแต่มันทำไมมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ตลอดมาเนี่ยเวลาเราจะบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสทำไมเราจะต้องไปหาสถานที่นั้นทิ้งไปหาการหาเวลาเวลาให้กิเลสหัวเลาะเยาะออกขนมันลงไปที่ตรงนั้นหนักก็ทราบว่าหนักทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์เพราะไม่ใช่คนตายต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อประกอบการงานทุกชิ้นบัตรระหว่างงานทางโลกงานทางธรรมขึ้นชื่อว่างานแล้วต้องมีความหนักเบาไปตามเรื่องของงานเราทราบกันแล้วเพราะเราเคยผ่านงานมามากน้อยแล้วอย่าถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นงานหนักบ้างเบาบ้างอะไรถือความที่จะหลุดพ้นจากการถอดถอนน้ำคือกิเลสที่มันยอกหัวใจออกได้นี้เป็นที่พอใจอันนี้เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติมีใจหนักแน่นสมาธิยังไม่เกิดก็เอาให้เกิดทำไมจะเกิดไม่ได้จิตมันดิ้นไปไหนสติปัญญาตามต้อนมันมาได้ทั้งนั้นบังคับได้สติปัญญาบังคับจิตไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะบังคับได้ในโลกนี้สติปัญญามีอำนาจเหนือกิเลสมีอำนาจเหนือจิตจิตมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ลึกตื้นหนาบางไม่รู้จักความคิดอ่านไตรตรองมีแต่รู้รู้อย่างคนบ้านั้นเราเห็นอยู่แล้วรู้เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไปตามความรู้ซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันให้ทำแต่สติปัญญาความรับผิดชอบไม่มีจึงเป็นคนประเภทนั้นนั่นเราเห็นอยู่นั่นแหละคนไม่มีสติดูเอาที่ว่าขาดไปหมดเลยสติก็มีปัญญาก็มีมีแต่ความรู้และกิเลสลุ่มล่องเป็นเจ้าของจึงแสดงอาการที่หน้าทุเรศให้เห็นในที่ต่างๆดังที่เคยผ่านมาและเห็นมาด้วยกันแล้วนั่นคือคนไม่มีสติขาดเอาซะจริงๆขาดสติขาดปัญญาเราไม่ใช่คนประเภทนั้นมีสติปัญญาอยู่ตามธรรมดาสามัญชนเราเรียกว่าปกติอันนี้เราจะพิจารณาสติปัญญาสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เลยจากขั้นธรรมดานี้เพื่อจะแก้กิเลสไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาที่มีกำลังขึ้นโดยลำดับเพราะการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอเอาจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาหมุนไปเองด้วยความคล่องแคล่วว่องไวด้วยความชำนิชำนาญรากรื่นของตนเองที่สืบเนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมฝึกซ้อมอยู่เสมอเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ต่างแต่ก็ถึงความชำนาญได้เพราะการฝนอบรมอยู่เสมอไม่ลดละนี่แหละสติปัญญาอันนี้เนี่ยที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยและไม่มีการสถานที่ใดมากีดกันห่วงห้ามไม่ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมนี้ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นฉันทิฏฐิโก
คือความรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยปัจจุบันและต่อไปเพราะธรรมทั้งหลายแสดงว่านี้แสดงเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดเมื่อเลิกจากนั้นก็เรียกว่าเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นจึงไม่มีธรรมข้อใดเป็นธรรมที่คือที่ล้าสมัยมีแต่กิเลสนั่นแหละเป็นตัวคือตัวล้าสมัยตัวกดท่วงความเจริญของโลกของจิตใจเราให้หาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าธรรมแทรกเข้าไปในจิตมากน้อยเพียงไรจิตจะเริ่มไหวตัวขึ้นสู่ความสงบเย็นใจทันทีทันสมัยเข้าโดยลำหนักจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่ทันสมัยเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดก็ทำลายได้หมดไม่มีจริงใดเลยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทสอนเพื่ออย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ธรรมเหลวไหลเราอย่าพาธรรมกันเหลวไหลไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เนิ่นช้าอย่างน้อยเนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ทำลายตนเองด้วยความรู้ความเห็นในทางที่ผิดซึ่งเป็นพิษต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นพิษต่อเราด้วยเมื่อเป็นพิษแล้วมันจะไม่เป็นโทษยังไงต้องรับความทุกข์ความลำบากพากันตั้งใจพุทธปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้จังทุกขังอนัตตานี้เป็นเวลานานแล้วควรจะทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราทางใจของเรามาพอแล้วไม่น่าสงสัยแต่เรื่องธรรมนั้นเรายังไม่ถึงใจยังไม่สัมผัสสัมพันธ์เหมือนโลกที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ควรจะพอหายสงสัยได้บ้างแล้วแล้วสนใจต่อธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็นให้ได้รู้ให้เห็นขึ้นมาเป็นเครื่องเทียบกันเทียบเคียงกันกับสิ่งที่เราได้รับสัมผัสสัมพันธ์มีความสุขความทุกข์เป็นมาอย่างไรกับโลกระหว่างโลกกับธรรมที่เราผู้เดียวเป็นผู้ผลิตขึ้นมานี้อันไหนที่มีน้ำหนักมีคุณภาพต่างกันอย่างไรบ้างให้เห็นด้วยตัวของเราเองรู้ด้วยใจของเราเองเราจะหายสงสัยคำว่าปล่อยวางไม่รู้ไม่เข้าใจจะก่อนปล่อยวางได้หรือต้องรู้ก่อนถึงปล่อยวางนะรู้น้อยปล่อยวางน้อยปล่อยวางความยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติของโลกอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเพราะเวลาถึงปล่อยเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือมาแต่ก่อนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมีคุณค่ามหาศาลหรือมีคุณค่าอันสูงสุดจึงปล่อยได้หมดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละตรงนั้นที่เหนือโลกเพราะนั้นจึงต้องปล่อยไปเรื่อยๆอันนั้นสูงกว่าธรรมะสูงกว่าไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยเมื่อถึงขั้นสูงสุดปล่อยได้หมดเลยแม้ที่สุดจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้ยึดตัวเองที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นขึ้นเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นเองเราบวชมาเรามีจุดหมายปลายทางไม่ใช่บวชมาแบบสุ่ม4สุ่ม5เราบวชมีกฎมีเกณฑ์จิตมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นความเพียรจึงต้องให้เป็นไปตามความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราอย่าให้หล่อแหละอ่อนแอเอาให้จริงให้จังสติเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าลืมนี่พูดเสมอสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงความเพียรปัญญายังใช้เป็นบางการบางเวลาสตินี้ไม่เลือกการสถานที่เลยเว้นถลับเท่านั้นยิ่งดีนั่นจะเป็นการรวดเร็วเข้าโดยลำดับนี้ขอให้ทำความเข้าใจไว้เอาพูดคราวนี้จะต่อไปให้ท่านปัญญาอธิบายหน่อยครับพูดนานเลยครับ
ว่าครูอาจารย์มันอารมณ์ครับตามมาทางการจริงโอ้ยมาอยู่แล้วไปไหนไม่รู้นะที่ไหนสบายเนาะไปแล้วในป่าแล้วนะมันไม่เจอที่ไหนสบายหรอกในป่าในเขาเนี่ยอื่นไม่ไปแต่เอาใหญ่จิตใจนี่คือถูกสนใจกับนี่มองภูเขาที่ไหนใจมันกักกันพอเราเคยได้ดีได้ดีในความตัวนี้ภูเขาป่าไม้นั่งรับความสบายเพราะการกดอุตระนะเอาคนรู้ให้เห็นมันมีว่าไงพูดรู้เหมือนพอจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าอย่างนี้ทางด้านจิตกับภาวนาไม่ว่าแต่ข้อปฏิบัติมันเรียนเลยไหลคิดต่อภาวนาไม่เหลวจริงแล้วนั่นมันเหลวได้หรือเนี่ยเราต้องไปเข้าใจเพราะฉะนั้นมีหลักใจมีหลักใจมีหลักธรรมหลักปฏิบัติมีเองสม่ำเสมอคงเส้นคงวาเดี๋ยวอะไรมาลดมาหย่อนมาหาว่าเป็นการในสมัยที่ควรจะหย่อนพันเป็นลงไปโดยธรรมเยอะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นการในสมัยที่จะหย่อนพันมันรู้แล้วลดลงไปพอหมดภาพดีปุ๊บเนี่ยเรื่องหลักธรรมหลักใจต้องเป็นสำคัญถึงสำคัญของหลักปฏิบัติมีผู้สนใจปฏิบัติจริงมันไม่มีอะไรเรื่องอะไรนี่ต้องพอเจอนี่ก็ดีแล้วแต่เข่ามากแล้วเขาบอกลงไปคิดแต่ตอนนี้ไปคุยกับผมเป็นประธานมันตอนไหนนะตอนสามวันกำลังกบฏเสียงเขาว่าว่าหน้ามาขอพระแดดเป็นไงจะให้ยังเขาพ่อหนุ่มตายเลยกันแม่วะโอ้ยขอแดดหรือจะพุทธมาบอกอ้าวแดดแดดถามมาพูดกันมาเลยเฉยแล้วไปจะไปถึงไหนไม่รู้ทีนี้สมูแค่พูดธรรมะว่าไม่รู้ว่าว่าหนักฟังเลยแล้วคนต่างกันแล้วคนแน่ใจวิธีการน้องพ่อกันเป็นไงคันสุดใจเคยพูดธรรมะกันไหมพูดกับผมข่าวศพให้ดันพรที่บ้านของหลวงน่าฟังถ้าไม่เสื่อมจะดีขึ้นเลยเนี่ยจะอยู่กับน้องพ่อกันเป็นยังไงพุทธเจ้าเคยเล่าอะไรฟังไหมแล้วเป็นยังไงในหลักใจพุทธเจ้าที่แสดงมาเป็นยังไงฮะที่หลักใจมาจากความมารยาแล้วก็ที่เรียกว่าประจายบอกไปคือหลานเราบอกว่าทิศทางฮะบอกหาทิศทางบอกที่นั่นของหมดแล้วแม่นหมดเถอะแสดงว่าหลักใจมีเป็นอย่างดีใช่ไหมพบความกระนุ่นมาหาที่หูหนวกมาผมขาดที่นั่นหูหนวกผมก็พูดแรกไม่ได้ผมก็เป็นโรคอันนี้หมักหัวใจหนวกเล่าไปพูดแรกก็ไม่ได้ถ้าพูดแรกพูดเท่ากันไม่ได้ยิ่งเนี่ยที่มันขัดกันตรงนี้เอ้ยมันจะเรื่องผมก็ไม่พูดนี่ได้พูดตอนเท่าหูนี่หนักทั้งถนนนะนี่ผมบวชให้นะน้องพ่อตันเคยเล่าให้ท่านฟังไหมเมื่ออยู่ไม่ช้าด้วยกันผมบวชให้อยู่กับผมในพันธะยังไงผมก็เลยออกมาตรงนี้แล้วก็หนีลงไปทำพันธะกันก็เท่ากับไม่ตายไปง่ายมากไงก็เป็นพระของเรามีบุคคลเรามีผู้เข้าปฏิบัติดีพูดเรื่องจิตใจในการปีไปพระโสดาบันพรน่ะน่าฟังคิดถึงจับไว้นี่ที่ผู้ปฏิบัติท่านแต่งองค์หนึ่งที่โยมพระวานอนก็น่าฟังนะตั้งแต่สมัยอยู่กับท่านจำมั่นด้วยกันท่านหลวงนี่ยังมีนิสัยจิตแปลกๆอยู่นะรู้นั้นรู้ด้วยหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้พบกันไม่ได้คุยเลยแต่จิตที่กล่าวว่าเหล่านี้มันเป็นจิตที่เจริญไม่เสื่อมได้อย่างนั้นที่ยืนท่านพวงที่หน้าเสียนายเหลือเกินนะ
เสียอะไรหมดเลยท่านพวงที่ไปสะท้อนจำพรรษามาอยู่ด้วยกันลูกจำพรรษาด้วยกันพบกันสงสัยแต่ว่าตอนนั้นอยู่หนองขือด้วยกันไม่ผ่านหน้าแรงหน้าฝนกำหนดไม่ได้กำหนดได้ตั้งแต่ว่าเวลาจะไปพูดธรรมะให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังผมนั่งฟังด้วยหน้าฟังแล้วออกจากพอหลังจากนั้นพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพแล้วแกก็ไปอยู่ท่านนาเวงท่านก็ไม่ถึง2ปีมั้งก็ได้ทราบว่าบอกบัตรบอกเบอร์เขาอะไรแต่อ่ะทำไมลูกเสือแบบนี้ถึงทันตอนนั้นเราได้ไปเป็นภาษาเลยมาลำมาลอยเข้าบ้านภาษาไม่ได้หลักอะไรจริงยังไม่รอดเลือกกลับไปอยู่จะถอนตะขอนุทอนไปดูเป็นเพลย์จะถอนเป็นอะไรบนนี่คืออยู่นั่นเป็นเจ้าของนักนั่งนั่งอื่นไปเป็นพระครูพระคันพระครูพระขี้เลยแล้วนี่เป็นพระครูเป็นอะไรนี่เงียบมันเสียงพูดหน้าฟังและจิตท่านมีเครื่องมือด้วยนะจิตท่านมีแปลกๆรูปแปลกๆต่างเหมือนกันจิตท่านไม่ถือถ้าว่าหลักใจท่านดีเนี่ยความรู้นี้จะเป็นเครื่องมือภายนอกได้ดีเด็ดรู้เหตุการณ์ต่างได้ดีอะไรก็ตามจะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามแต่ขอให้รู้จิตตัวเองเถอะอันนี้เป็นหลักใหญ่มากที่มันไม่รู้ไม่ผ่านแล้วอย่าไปสนใจมันนะนี่เราพูดตามนิสัยของแต่ละคนแต่ละรายที่เป็นไปเฉยที่ว่ามีความรู้แปลกมันเป็นไปตามนิสัยอันนั้นไม่ได้เรียนเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญสำคัญที่นิสัยพอจิตเริ่มเป็นความสงบเป็นสมาธิหรือเข้าสู่ความสงบไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมาเองมันเป็นไปตามหลักนิสัยแล้วมันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาคือมันหาออกรูปมันนั่นแหละที่จริงไม่ศึกษาไม่ศึกษาไม่ได้ผิดเพราะทางไม่เคยเดินผิดไม่เคยรู้สำคัญผิดผิดจะได้มีครูบาอาจารย์พูดเคยอย่างนี้ย่างได้ผลดีตัวอย่างมันก็ไม่แก้เลยว่าไงนั่นคือผ่าผลผ่าผลมากนะผมไม่เคยเล่าให้ฟังไงผมเอาจนน้องให้ถึงไม่ยอมพิจารณากรรมเราสอนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังไม่ลงนะเพราะติดก็เหมือนอย่างผมสู้ท่านอาจารย์มั่นเนี่ยมันติดสู้ท่านอาจารย์มั่นต่างดีที่ลูกศิษย์สู้ครูมันมีหลักฐานมันพอสู้นะเดี๋ยวว่าเนี่ยไม่จะสู้เฉยโดยที่ถิ่นมานานมันมีความจริงอะไรหนึ่งตัวอยู่นั่นนะพอที่จะสู้ในผู้ท่านสู้ของหมู่เหมือนกันนะบอกทีแรกนะพยายามไม่ได้เอาที่สองขยับเข้าอีกมันไม่ได้เอาที่สามอีกเอาที่เขาเนี่ยมีเข้มข้นเข้าไปแบบที่ว่าค้านไม่ได้กับค้านนี่นะยังไม่ได้ยังได้แต่ไล่ลงภูเขาที่ผมจำพรรษาที่ภูเขาเมื่อตายไปกันบ่ายสี่โมงผมไปเอาพระที่ทุกวันนี้แหละขึ้นไปเพราะผมขึ้นไปจำพรรษาสะดวกสบายกันเมนเท่านั้นแต่ตอนนั้นแล้วผมอยู่คนเดียวผมสบายนะไปเชิญเข้าพรรษาไปมันเนี่ยมหากุบาลนี่นะไปอยู่ด้วยบทธรรมะฟังเล่าเลยไม่ได้เลยยังไม่ลงด้วยยังเชื่อใจนั่นต้องเอากันอย่างหนักมีท่าว่าจิตลงอย่างนั้นไม่ได้และไม่ยอมทำให้เป็นอย่างนั้นตามที่สอนนี่ไม่ยอมทำการสอนอยาขึ้นมาเป็นขันนะสถานที่ไม่มีนักปราชญ์มีแต่คนโง่เอาแล้วคุณต้องให้ลงไปคิดยังไงฟาดลงไปแล้วที่หนึ่งคนถึงแค่สี่วันเหนื่อยโผล่ก็ดีมาอะไรคุณเอาทำท่าอ่ะพูดให้ฟังสิมายอมผมนะผมเป็นที่โอ้ที่นี่อัศจรรย์เลยที่หนึ่งมันยอมโทษกับผมก็นั่นแหละที่อวดดีได้เหรอว่าไม่ได้หรอกแต่นั่นแหละมันยอมติดขนาดนั้นนี่ถ้าท
ถ้าไม่ใช่เป็นพวกแล้วเขาต้องนับถือแกนั้นเขาจะไม่ลงนะจะว่าไงถ้าเมื่อไม่ให้คืนมาจะไม่คืนถ้าว่าไม่เขาต้องนับถือเต็มที่นี่เขาลบเต็มที่อีกแล้วนั้นเวลาเอานักหนักนี่เดี๋ยวจะถึงร้องไห้แล้วลงไปที่นี่คนตามพิจารณาอย่างว่ามันก็เป็นขึ้นมาอีกจากนั้นมาที่เราก็สอนเองนั่นเรื่องมันติดมันขึ้นอยู่กับใครวะเรื่องติดเป็นได้ผมโต้กับแม่ครูอาจารย์ตรงนั้นมันเป็นเองนี่เวลาไปปฏิบัติก่อมันนั้นที่ก่อสิ่งที่เป็นที่มันไม่ถูกไม่เข้าใจทำไมพอเราไม่เคยรู้ไปเห็นจะเข้าใจได้อย่างไรโอ้ยท่านจะคิดจะให้ชาติให้เข้าใจได้เป็นที่แน่นอนนั่นท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วนี่พูดได้นี่อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผ่านมาจนมีถ้ำทองเราจะพอไก่พอคาไปอวดท่านเลยเรียนหมดประกันผู้กับคุณผู้กับสุพรรณมาเล่าผมฟังการผมไม่ดีผมก็เลยเนี่ยตรงนั้นกันนี้มีใครบ้างนั่นทั้งหมดที่จะเป็นหลักได้ในการต่อไปนี้ก็มีหลักภายในใจหลักข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติก่อจากหลักใจที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่บ้างพอที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว่าข้างในเพราะหลักปฏิบัติและหลักความรู้ก็มีอย่างที่ว่าท่านถือว่าก็ดีท่านเป็นทองท่านแดงผู้ที่เกี่ยวกับสังคมได้สะดวกสบายตรงนี้ก็เกี่ยวกับสังคมได้เมื่อเกี่ยวกับสังคมได้ก็สอนคนได้คือความรู้ทางด้านปฏิบัติจริงๆรู้ก็พอตัวของไม่เกี่ยวใครสอนใครไม่สนใจสอนใครด้วยน่าอาจจะสอนคนได้เพราะความรู้มันจะพอใช่ไหมอันนี้มันก็มีเป็นอย่างทำดีให้จะสอนใครมันจะถึงมันเล่นกับใครอย่างนี้มันยอมไม่เกี่ยวสังคมมันจะไปทำประโยชน์ที่ไหนแต่คนมันไม่ทำทางประยันก็ดีที่ยังคือเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าเวลาเราดำเนินทางปัญญาประยัติก็เป็นแว่นสองดีได้ดีคือมันวิ่งประสานประยัติโอ้โหมันไม่ผิดนี่เองท่านอาจารย์มันพูดไว้แล้วนะมันพูดถูกต้องผมก็หาคืนแล้วที่ท่านว่ามหาประยันมากพอสมควรจนถึงเป็นมหาหว่างผมไม่ลืมเลยแต่ว่าท่านเห็นแล้วว่าผมประมาทนะว่ามากที่ท่านเรียนมามากน้อยขอให้ท่านก็บูชาไว้ก่อนอย่าด่วนนำมาสนใจมันจะมาทำให้วุ่นวายหาความสงบมาได้ให้เร่งมาทำจิตใจที่ดีพอและกำหนดคิดถึงเรื่องระยะที่เรียนมามากน้อยมาไม่ลืมถ้าเร่งทางจิตนี้ให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้าจะเป็นอย่างเป็นเองเมื่อถึงการที่ประยัดจะเป็นประเด็นแล้วจะเป็นเองมันจะวิ่งประสานกันตลอดเวลานั่นหลักตอนนั้นหลักนี้จะเกิดแต่ตอนนี้ไม่เกิดนอกจากข้อความกังวลที่จะหลงอยู่ทายเดียวหาความสงบได้แล้วนั่นเองอย่าไปเกี่ยวข้องหาหลังนะถึงเวลาอายะจะเป็นประโยชน์นั้นปิดไม่อยู่หว่างมันจะวิ่งประสานกันหมดถ้ามันเป็นจริงจริงมันจะติดทางที่จะมาจิตมันวิ่งหาไปละความจิตการความคิดนี่พอมันปรากฏผลอย่างนั้นอีกเป็นคำแม่ใจอ้าให้แม่ใจหาอะไรมาหาพยานมายืนยันมาเป็นหลักฐานมันก็คิดแน่นะมันก็มันต้องเอาพยานมาเป็นหลักฐานเพราะพยานเป็นสอบคาดธรรม
ทั้งเวลาติดมันก็วิ่งเวลามันรู้มันก็วิ่งหาละมาเป็นหลักฐานพยานเวลามันติดมันก็หาไปยากมาเป็นเครื่องมือบวกเบิกทางนะมันนี่เองพยายามประหยัดความเรียงเวลาเราใช้เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือการแต่งหนังสือมันก็เปลี่ยนเป็นหนังสือการเรียนประหยัดในหนังสือแต่ภาษามันก็ไม่แตกต่างที่จะนำออกไปสู่โลกสมุนโบราณอะไรที่เหมาะสมกับสังคมนิยมกันยังไงหรือไม่มันก็ไม่เข้าใจทั้งเก่าหรือใหม่เถิดนะก็เนื้อทำไม่ดีแต่เราจะนำออกมาใช้เราบอกเขาอยู่มันน่าจะไม่เป็นอยู่ทำเองเวลาเรียนแล้วมันก็เป็นเครื่องมือช่วยญาติทางเป็นหน่วยอาหารที่จะใช้ให้เหมาะสมกับทั้งคนทั้งนั่งการเขียนถูกก็ต้องเขียนให้ถูกใช้จำนวนให้เหมาะมันเกี่ยวกับยากอันส่วนเนื้อหานั้นเป็นเรื่องปฏิบัติจำนวนที่เข้าไปแทรกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้นมาให้เหมาะสมกับสังคมนั้นเป็นปริยัติแม้ตัวหนังสือที่เขียนก็เป็นปริยัติต้องไม่ให้ผิดสกปรกอันหนังสือมันมีความหมายเช่นพระธรรมพระธรรมธรรมนี้เป็นพอทงอะไรรอเหมาะเช่นพระธรรมธรรมคนให้เป็นคนดีทำคนคนดีตรงนี้เป็นทอสลับกันนะทำเหมือนกันก็เหมือนกันความหมายต่างถ้าทำคำคนได้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นผู้ไม่เข้าใจเรื่องหนังสือนี่คือฟังคำสองคำงั้นอันนี้ทั้งอันหนึ่งผมก็เห็นในผมเองเวลาเกี่ยวข้องกับโลกเป็นแต่หนังสือถ้าเราไม่เรียนความประหลาดใจยากทั้งความหมายเกี่ยวกับเรื่องอัคคาบาลีที่เป็นคำนวณแต่ท่านในภาษาไทยนั้นออกจากบาลีเยอะนี่นะนั่นที่เมื่อเราเรียนภาษาบาลีแล้วมันก็เข้าใจดีไม่ดีทุกผู้ยังเรียนยังภาษาไทยล้วนไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยที่สู้เราไม่ได้ว่ามันก็ได้เราข้าพูดได้พอจะไทยล้วนเป็นอย่างนี้โอ้ยภาษาไทยเรานี่มันมีหลายภาษาเข้ามาแทรกเลยนะมีเขมรมันมีสันสกฤตมีบาลีก็มีก็เกี่ยวเรื่องของออกแต่บาลีจริงออกนี่จริงก็มีแต่แยกออกเป็นสันสกฤตก็มีภาษาเขมรก็มีแทรกนะหน้าคนน้องมันหลายสามารถผสมกันในประเทศไทยหนังสือสำคัญก็คือความกลัวหนังสือก็เขียนให้ถูกแต่ผมนี่ประธานุกรมแต่ผมไม่ได้สนใจดูจริงนะประธานุกรมก็เหมือนนักข่าวไหนดูผมไม่ดูนี่ก็เหมือนไม่มีนะผมประธานุกรมนี่ไม่ได้ดูเลยมีหลายเรื่องก็ผมเอาไปไว้ที่ไหนบ้างเราก็อาศัยกลุ่มเดิมเรานั่นแหละจะเขียนอะไรไม่ก็มีแต่ทุกวันนั้นค่อยดูความมีความประกอบการทำให้ถูกเลยถือว่าเข้าคงเกินนี่ก็มันไม่มีอะไรมันจะแบบเดียวกันหมดนะครูบาอาจารย์ที่บอกว่าชื่อหรือนามเป็นหลักเป็นเกณฑ์ร่ำเรียนเป็นงานควรจะได้มีผู้เป็นหลักเกณฑ์ไว้ถ่ายทอดและถ่ายทอดนั้นด้านปฏิบัติและทางจิตใจ
น้อยมีหลักใจก็มีเนื้อไม่ลืมไปอยู่ในหลวงท่านเป็นที่ทำงานอะไรไม่มาวัดเรานี่ไม่เห็นมาเพราะทางหลายคิดหน่อยผมคิดกลัวนี่อันนี้สงวนกลัวเขาไปมากยิ่งให้เห็นเด่นจัดทางคุณน้อยพอเพลงนี้ก็เป็นภาพวัดนี้นี่นะสององค์นี้เป็นภาพวัดนี้ทำไมจึงไม่มาอยู่วันนี้กลัวถึงกระดุกกระด่าแล้วทำไมถึงกลัวนั่นมันคือความหมายในตัวเองตัวเป็นยังไงมันถึงกลัวนั่นมันบอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนอะไรมันเป็นกบเป็นเหล่ามันเป็นว่ามันจะพนาการเป็นอย่างนี้จะพนาการมากินอย่างนี้จะปลูกพนากินมากกว่าพนาการหาข้างหลายก็คือของหลักอันตรายเป็นทุกวันทุกวันนี้มีร่างเมื่อกำลังดีมีว่าเราผมรักษาขนาดนั้นนะถามคนที่รู้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดผมกล้าพูดกล้าทำงานผมไม่รู้ท่านไม่เกรงใจว่าใครจะเสียใจหรอกนี่คือเขากระเทือนใจจะขู่จะเครียดอะไรครับพอเราพูดด้วยความถูกต้องแล้วถือหลักของความถูกต้องไปทางเดินดีใจเสียใจก็มีปีเกียนอะไรเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารักษาเขาไม่ได้มารักษาให้เรานะถ้าในนี้อยู่ในความปกครองในความดูแลความรับผิดชอบของเราเขาไม่ได้มาความรับผิดชอบแล้วพักข้าหาที่มาถึงก็ไม่ได้มาเพื่อเขามาเพื่อเราที่มาพวกเราเป็นยังไงสิ่งนั่นเราต้องคิดให้เต็มภูมิเต็มที่กำลังความหมายสิ่งใดที่จะเกิดความสะดวกสบายร่าบุ่งงามแต่ท่านเองเราต้องคิดขึ้นมาและดำเนินด้วยบ้านใครมาทางนั้นได้ขู่ฟ้องอะไรมาอะไรต้องระวังเป็นอะไรควรได้จะไม่เรื่องในราวอะไรแล้วอาจจะต้องดุ่มท่านมาหาทำไม่มาหากินนะพูดง่ายๆเขาให้ค้างค้างค้างอะไรยิ่งหนักขึ้นไปยอเตียงเพราะเราพูดมีผลทุกอย่างนี่เนื้อเห็นไม่ได้หรือคนเราแพ้ชนะกันก็ต้องเห็นผลคนไม่ใช่วัวใช่ควายพอจะแพ้กันด้วยกำลังวังชาแพ้กันด้วยเหตุผลถ้าพูดกับผู้ใดเราไม่ได้หวังแพ้หวังชนะแบบโลกเราพูดเป็นเหตุเป็นผลถ้าว่าเป็นแพ้เป็นชนะก็จะเป็นเหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับเลยด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละเป็นเรื่องที่ความสะดวกสบายนอกจากจริงๆแล้วก็อารมณ์จะร้อนหนึ่งท่านแต่งนั้นเป็นธรรมดาแต่ดีนะเหตุผลของเราที่เห็นว่าควรจะปฏิบัติยังไงไม่ใช่ถึงมาถ้าใครพาไปจริงๆฮะมาเล่าจริงๆฮะแล้วปล่อยพาไปปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายไม่มีการงานอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปฉันในบ้านอย่างน้อย3ชั่วโมงก็จะได้กลับมาถึงบ้าน3ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วบางงาน4ชั่วโมงผมตั้งนาฬิกาเนี่ยออกสมมติออกแต่ว่า6โมงเช้านี่นะก็จะกลับมา9โมงหรือ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งเป็นส่วนมากฉัน3ชั่วโมงครึ่งวันนัทนั้นนั้นถ้าปล่อยนี่หูวัดเรามีท่าอยู่เมื่อไหร่คนนั่งอยู่ในบ้านนั่งคนอยู่ในบ้านนี่หมดมีตะโกงกินหมดแล้ววัดแตกที่เข้าใจแตกถ้าวัดไม่แตกได้เลยนี่เราสามหมดเกี่ยวยากลงไม่พลาดไม่เกี่ยวข้องอาทิตย์ไหว้ทำไปเราหน้าที่ของเราเป็นภาระของเราเราก็ทำเองนอกจากมีความจำเป็นที่ใหญ่ท่านยังช่วยจริงที่เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์เราทำงานเราเองไม่พลาดวันนี้หนึ่งวันเพื่อเพื่อสอนทั้งหนักทั้งเย็นทั้งพักบวกกันด้วยคือผมไม่เอาเพื่อสอนพลาดแบบหนึ่งต่างหากเพื่อสอนรวมแบบหนึ่งถึงมากครูอาจารย์ไหนเพื่อรวมกันมันไม่ได้รวมเลยครับมีเราไม่เอาเพราะแม่ครูอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นเรายอมรับทันทีคือสอนพลาดรวมรุ่นได้
ของพระเป็นผู้พร้อมแล้วแล้วต้องสอนธรรมะขั้นพร้อมแล้วโยมเขาเปรตปะตามเรื่องธรรมะเปรตปะตามเรื่องของเขารักษาหลายด้านหลายทางเวลาเขาถึงมาเราดุลือกันทั้งโลกเราไม่ได้สนใจถ้าว่าเราสนใจเราจะดุต่อไปอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหมอบเขาหมอบแต่เขาดีไม่ดีกะเขาที่เรียกแค่เรียกขาเราไปเราไม่กะไม่เรียกแค่เรียกขาไม่ใช่ขาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขาสาวกไม่กะไม่เรียกมีสถานเด่นอยู่ในหัวใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยียบหัวใจของเราปรากฏเขาอยู่บนหัวใจเรานอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตายก็ตายได้เลยอันนี้เราอยู่หมอบร่างเพราะงั้นเราไม่เคยก้มหัวใจแล้วทำเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตเหนือโลกทั้งสามใครนี่ใหญ่คนทำหรือไม่มีใครใหญ่คนทำหรืออย่างพระเจ้าพิมพ์ถอยมันสร้างหัวเราพูดได้สบายทั้งหลายโอ้ยดีใจตัวสั่นอยู่ไรใช่ไหมเคยมีเหรอพระเจ้าบดีแค่ถวายมันสร้างโบสถ์ทั้งหลังบอกว่าเราจะถวายทั้งหมดสร้างโบสถ์ฟังมาเปลี่ยนตัวมาเป็นชิ้นส่วนแล้วให้คนอื่นตามเสด็จถึงนั่นให้กอบให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายควรญาติโยมว่าหลวงนั่นก็หลายพระจะทักมาเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเป็นไรช่วยรับท่านไม่เอาท่านถวายหมดท่านบอกเลยที่ถวายหมดถวายให้แล้วเสร็จหมดเลยเดี๋ยวก็ทุนเป็นย่อๆไม่เอามากเลยค่อนมาหลวงเป็นฉลาดบอกว่าวัดนี้มีความสนใจกับทางด้านจิตตภาวนามากยิ่งกว่าด้านวัตถุหรือว่าเท่านั้นไม่มากท่านไม่ทานมาว่าจะถูกซักเข้ามาอีกมันก็จะไปปุ๊บทันทีกระทู้นี่มันจะแตกกระจายออกเราคิดหมดแล้วเป็นผู้ละคนบางคนที่เขามาซักมาถามเรื่องขนาดพระเจ้าวีมาถามเงินเพื่อสร้างโบสถ์ข้างหลังท่านอาจารย์ทำงานไม่รับเงินก็ไม่มีในเมืองไทยนี่เป็นต่างนั่นเองนี่แล้วมันเห็นสักทีที่แบบน่ะมันมีคนที่ไม่สร้างมันเห็นเราที่ไม่มีขันมีเราบ้างเท่หรือว่ามีพระผีบ้าผีบอบ้างที่อยู่ในโลกนี้คือมีแต่ท่านดีทั้งหมดเหลือไปเงินทีละพูดทิ้งไปนั่นนี่ก็เป็นเพราะอะไรท่านถึงไม่สร้างอะไรคิดดีคิดเจริญนะฟังดียอมเหมาะเลยนั่นเห็นไหมเห็นนั่นเลยนี่มีแล้วแย่เข้ามาให้ค้อนมันออกมาทราบว่าทางไหนนั้นไตโยไตเอาเดียวยกตัวอย่างสมมติว่าจะสร้างโบสถ์ที่จุดนั้นนะป่านั้นจะราบหมดเตียนร่มหมดเลยการที่ป่าจะราบจะเตียนร่มใครมาทำมันนี่ทางถนนจากน้องลูกออกจากวัดนี่ราบเตียนร่มหมดเลยป่าราบไปหมดใครมาทำนอกจากป่าหมดไปแล้วแล้วใครมาทำมันคนมาทำทำไมคนมาทำอุปถัมภ์คมหมายป่าหมดเสียหายตรงนี้ที่ลูกซ่อนเพื่อทำความเปลี่ยนของป่าของเด่นได้เป็นอย่างดีแล้วมาถูกทำลายหมดนอกจากนั้นยังก่อความอุปโลกให้หาวุ่นวายมันดีไหมนี่ตั้งมันข้อกับมีข้อตกลงกันแล้วเท่านั้นประตูนี้ต้องเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนคนที่จะมาสร้างโบสถ์นี่ช่างนี่ไม่ใช่คนแถวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคนงานของช่างทำโบสถ์นี้จะมีสักกี่คนอย่างน้อยต้อง30ขึ้นไปมีทั้งหญิงทั้งชายมาออกแตกแม่แตกลูกนี่เต็มเหมือนตลาดเดินก้าวหนึ่งวันจะออกเวลาไหนอยากไปไหนมาไหนอยากขับลำทำเพลงอย่างไรเวลาจุ่นจ้างจุ่นจ้างเต็มในวัดนี้ดูได้มาบอกนี่ท่านเองที่เคยอยู่ด้วยความสงบสบายบำเพ็ญธรรมธรรมแล้วมาเจออย่างนี้แล้วงานนี้ไม่ใช่งานวันหนึ่งวันเดียวด้วยถึงจะมีเงินพร้อมหมดก็ตามอย่างน้อยการสร้างโบสถ์ต้องหนึ่งปีก็มีแล้วคนเหล่านี้เขารู้จักขนบธรรมเนียมข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมในของข้าไหมเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ก็จะต้องทำเรื่องกรรมความไม่รู้ของเขาจะกระทบกระเทือนใครถ้ากระทบกระเทือนพระในวันนี้อยู่กระเทือนใคร
แต่ทั้งหมดมันมีแต่ที่เคยเรื่องเสียหายทั้งนั้นจนกระทั่งบวชสำเร็จอย่างน้อย1ปีถึงสำเร็จเมื่อบวชสำเร็จแล้วพระเนนตายแล้วจากคุณงามความดีทั้งหลายแล้วก็เท่ากับบวชหลังนี้สร้างเป็นโรงผีเลยที่จากพระเนนก็เป็นเผาก็เป็นนั้นเดี๋ยวเกิดประโยชน์อะไรแล้วเคยมีไหมในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าโบสถ์หลังหนึ่งนั้นสามารถไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนได้จำนวนมากมากเลยถ้าเขาเกิดความเกี่ยวความใสถึงจิตถึงใจสลับเป็นสถานการณ์เพื่อศาสนามีไหมมีโบสถ์หลังนี่เราสั่งสอนพระเรียนให้ได้เป็นบทเป็นเกณฑ์ได้อาจได้ทำเป็นหลักจิตหลักใจหลักของพิธีปฏิบัติแล้วสั่งสอนท่านเช่นอย่างท่านอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวชื่อเสียงและสามารถที่จะทำจิตใจของคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสนใจในอานิธรรมและสลับเป็นสตาได้จำนวนมากเท่าไหร่ไม่ว่าทางพระทางเนรไม่ว่าคารวะได้หรือเพียงองค์เดียวท่านเอายกตัวอย่างอันนี้ท่านสามารถที่จะได้มากถ้าโบสถ์หลังไหนมีความสามารถท่านสามารถมีไหมเราไม่ได้ประมาทว่าโบสถ์นี้มันมีความสำคัญในสถานที่มีความสำคัญเรายกให้แต่สถานที่ไม่คุณไม่ควรจะมาทำลายเราไม่ให้ทำลายตั้งแต่มหาสมุทรทางนี้เกาะนี้ว่าที่นี่เป็นทะเลที่จะได้เยี่ยมด้วยกันหมดการสอนท่านเองการท่านเองในปฏิบัติเป็นตามอัธยาศัยจะขอด้วยความสะดวกสบายมีหลังเกณฑ์ทางตั้งจิตใจแล้วการสอนคนได้มากเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะได้มากขนาดไหนลงดีไม่ต้องพูดถึงหลายองค์แหละตรงนี้พูดถึงลงบอกว่ามีบทหลังไหนมีความสามารถสอนคนมาอันนั้นเราพูดถึงเรื่องธรรมจิตธรรมกรรมระบบจำเป็นยังไงไม่จำเป็นยังไงเกี่ยวกับธรรมกรรมอธิบายให้ฟังหมดเลยธรรมกรรมทำที่ไหนก็ได้ที่มาเป็นแผ่นดินทับตาที่กำหลักเข้าดินจริงแล้วนะที่มาทั้งหมดนี่สามารถทำธรรมกรรมได้ทุกประเภทนะอันนี้เป็นความนิยมต่างหากที่มาว่าที่มานั้นควรจะสมบูรณ์ถึงนั้นอย่างนี้ที่แรกมาเป็นความนิยมต่างหากนี่หลักจริงของพระวิญญาณจริงสีมาทั้งหมดนี่มีอุปสมบทกรรมเสมอกันหมดเราเห็นแล้วในพระโอษฐ์นี่เมื่อโลกอารมณ์ก็ความมั่นใจเข้าไปนั้นเราก็พิจารณาดูมันก็ไม่เสียหายอารมณ์ตาเช่นอย่างสร้างบูชายะบูชายะที่ไม่ได้สร้างบวชไม่ได้ถ้าเราจะตั้งหลักพื้นนายก็ไปใส่ปังเดียวว่าใครมาคัดค้านติดกลางเราจะติดพระพุทธเจ้าท่านว่าไงตั้งหลักพื้นนายบทกติกาเหล่านี้มาตั้งทีหลังมาทำนาทำยังไงได้อยู่แล้วเราไม่ได้บวชเพื่อความโลภโลเลอะไรนี้เราบวชคุณระบุถึงท่าทางหลังด้วยศรัทธาของเขาด้วยความเจตนาบริสุทธิ์ของเรามีจิตตรงไหนเขาอยู่ไหนนี่พระจะเอานะอ้าวใครจะมาจับเราสุดเอาสุดที่หนักนะคุณนี่นะถ้าเป็นยันกันนะแต่นี่ทำไมเลยนะการที่ทำอย่างนั้นท่านก็ทำถูกต้องดีแล้วเราไม่ค้านเราก็ไม่บวชเราปฏิบัติตามเพราะไม่ใช่เป็นการทำลายเป็นการทำความมั่นคงให้มีเสียงมีแรงเพราะสมัยทุกวันนี้ถ้าเน้นเราบอดมาแทนที่มาสาสารกิเลสมันกลายมาสั่งสมกิเลสละโมบโลภมากตีแผ่ระบบอำนาจบวชไหนบวชไปทุกแห่งทุกหนแล้วก็มีเสียงมีแรงบวชที่นั่นที่ความสงบสุขของสังคมของพระนี่เราก็เห็นด้วยบูชาความมันก็ทำมีทำให้ทำกฎเกณฑ์ไว้อย่างนั้นแต่ก็คือมากยืนยันให้จริงนั่นเลยนะเราสู้ได้เราสู้เลยได้ไม่ได้เป็นการสู้เราเอาหลักคำนี้ไงเพราะพอพูดแล้วในกฎกติกาสูงกฎใดกติกาใดก็ตามต้องไม่ทำลายธรรมนี่นะถ้ากฎใดอะไรเป็นการทำลายธรรมนี่ไหนเราอันนั้นไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้นะอันนี้ถึงขนาดจะลบล้างหมดอันนี้ไม่ได้เราออกคำนี้เราไม่ได้บวชท้าอันนี้ใจจะบวชแล้วบวชได้ผู้ชายตามหลักข้อยังไงผู้เจ้าเนี่ยนะจิตปัญญาเรื่องการมีความสามารถจะบวชได้เนี่ยอันนี้ยันกับผู้ใหญ่เราก็ต้องพูดวันนี้แล้วอันนี้นะเรื่องนี้สำคัญจะพูดเราไม่ตั้งใจจะไปทำลายสมบัติส่วนรวมให้เสียหายอย่างไรก็ไม่ถึงเนี้ยจะมาตั้งบูชาให้เราไม่เอาดีกว่ามาตั้งที่เราจะมาตั้งเคยมีพยายามกันผู้ใหญ่เฮ้ยอย่ามายุ่งนะไม่เอาจนถึงนั่นมันจะยุ่งคอแล้วตั้งไม่ได้นะอย่าตั้งไม่ได้ครับตั้งมันสำเร็จนะถ้าลงว่าไม่เอาเราตั้งสักกี่ร้อยครั้งทำไมสำเร็จเขาบอกนี่ทำไมต้องมาตั้งผมเป็นนั้นเป็นนี่สลัดทุกอย่าง
ถ้าลงว่างอะไรต่างๆนั่นนี่นะเหตุผลของการสร้างเราคิดไว้ขนาดนี้นะนะเราแจ้งเราแจ้งขนาดตีมันเหลืออะไรข้างหนึ่งแหลกจะไม่มีอะไรก็แหลกใช่ไหมตั้งบทหมายว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่มาทำงานมีกระเพาะกระผีเท่านั้นมันไม่ใช่สีภาษาละของวันหนึ่งกับถ้าเอาพยานมารเข้ามาทำลายวัดศาสนาเนี่ยนั่นผิดเป็นไงเพราะอาศัยบวชหลังหนึ่งเท่านั้นทำให้หัวใจของพระของเองตลอดถึงเวลาว่าถ้าหลงร่มจมไปได้มีอย่างเดียวอันนั้นเหตุผลที่เราที่ไม่ตัดมันก็มีการก็แปลกของเรื่องขอสร้างวิถีก็ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขง่ายมันพอที่จะแต่อนุญาตอะไรก็ตามต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ในเหตุผลของเราที่พิจารณาเต็มผลของเราเนี่ยปากคืนแล้วไม่มีใครฟังไม่ทันท่านพญามีกลุ่มไหนที่จะเขาพูดในหมู่เพื่อนฟังก็พูดแค่นั้นก็จะเลิกกันธรรมะ